ขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะใกล้กัลยาค่ะหลายหลายคนไม่ต้องตกใจแฟนรายการไม่ต้องตกใจว่าทำไมเราห่างกันขนาดนี้เราไม่ได้ตีกันในรายการเราไม่ได้ทะเลาะกันแน่นอนแต่ที่ว่างตรงนี้กับผู้ชมขาสำหรับแขกรับเชิญคนดังในโลกโซเชียลคนดังที่มีกระแสฮอตฮิตอยู่ตอนนี้และก็ต้องบอกเลยค่ะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาสองเบรกด้วยกันใช่ค่ะเบรกแรกต้องบอกเลยค่ะผู้ชมขาว่าเป็นสาวงามจากการประกวดเวทีสุดยิ่งใหญ่ระดับประเทศหนึ่งเดียวในประเทศไทยนั่นคือเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์2019ปีนี้ดุเดือดและเข้มข้นมากๆเฟ้นหาสาวงาม77สาวงามเพื่อเป็นหนึ่งเดียวตัวแทนประเทศไทยในการไปประกวดเวทีระดับโลกด้วยพี่เลขาเห็นแต่ละคนแล้วบอกได้คำเดียวว่าสวยมากๆและคนนี้ค่ะไม่ธรรมดาจริงๆค่ะสาวคนนี้นะคะมิสแกรนด์จังหวัดฉะเชิงเทราหรือว่ามิสแกรนด์ฉะเชิงเทราปี2019เห็นน้องคนรู้สึกว่าโอ้โหทำไมสวยได้ขนาดนี้หลายหลายคนพูดถึงเยอะมากๆพอรับมงกุฎพอมงลงหัวปุ๊บเนี่ยหลายหลายคนบอกว่าออร่ามาเลยสวยสมมงเลยนะคะจนหลายหลายคนบอกว่าให้รายการคนดังขอโชว์เชิญน้องมาออกในรายการนะคะอยากรู้ที่มาที่ไปของน้องค่ะว่าทำไมถึงเข้ามาประกวดแล้วประวัติความส่วนตัวเป็นยังไงบ้างเนาะวันนี้คุณก้อยอาจจะดูหมองไปเลยนะคะวันนี้เธออาจจะเรียก MC เราหน่อยได้มั้ยเรียก MC ก็ได้เธออาจจะหายไปเลยเพราะถูกน้องกลบอย่างแน่นอนนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะขอต้อนรับเลยนะคะแขกรับเชิญของเราเบรกแรกนะคะมิสแกรนด์ฉะเชิงเทราน้องเจสซี่รุ่งตะวันนันทสิริกุลค่ะเห็นมาล่ะบอกแล้วเธอโอ้โหสวัสดีค่ะนี่คือนั่งตาค้างตาตะลึงเลยนะเป็นยังไงบ้างเพราะรู้สึกว่าในทีวีสวยแล้วในจอสวยแล้ววันนี้ตัวจริงสวยกว่าใช่มากเห็นน้องในห้องแต่งตัวนี่แบบช็อกเลยอ่ะแล้วถามว่าทำไมหนูสวยได้ขนาดนี้หุ่นดีได้ขนาดนี้เราถามน้องส่วนตัวเลยนะนี่แหละวันนี้ค่ะจะเปิดใจคุยกันทุกเรื่องใช่พูดไทยได้ไหมคะได้ค่ะพูดไทยชัด 100% โอ้โหน้องเจสซี่เป็นลูกครึ่งนะคะหน้าของน้องเจสซี่ต้องบอกเลยดูแบบโอ้โหอินเตอร์มากเลยก่อนอื่นเลยถ้ามาเป็นมิสแกรนด์แล้วเขาต้องแนะนำตัวสิพี่เลยค่ะแบบที่แบบเราเคยเห็นในทีวีเนาะแนะนำตัวนิดนึงค่ะน้องเจสซี่ยืนขึ้นแนะนำตัวดีกว่านะคะว่าเอกลักษณ์ของเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์เนี่ยการแนะนำตัวไม่เหมือนใครและไม่มีใครกล้าเหมือนสวัสดีค่ะเจสซี่รุ่งตะวันนันทสิริกุลมิสแกรนด์ฉะเชิงเทราโอ้โหนี่เป็นเอกลักษณ์ของน้องเจสซี่นะคะเราก็ต้องดีไซน์การแนะนำตัวแต่ละจังหวัดของตัวเองด้วยฝึกนานไหมคะสำหรับการที่เราจะต้องพูดมิสแกรนด์ฉะเชิงเทราเนี่ยฝึกค่ะต้องฝึกฝนเพราะว่าจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยค่อนข้างที่จะออกเสียงยากนิดนึงฉะเชิงเทราใช่ค่ะลิ้นจะรัวนิดนึงค่ะแต่ว่าต้องขออุบอิบไว้ก่อนว่าของจริงจะเป็นยังไงคุณขามีของจริงอีกซึ่งตอนนี้เป็นการเขาเรียกว่าพลีก่อนพลีเป็นน้ำจิ้มแต่พออยู่บนเวทีจริงหรือพอแนะนำตัวจริงๆไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่ค่ะโอ้เพราะปีที่แล้วค่ะรุ่นพี่นะคะเขาทำไว้ดีมากอย่างน้องแอนนานะแอนนามาพูดคุยในรายการของเรามิสการจัดเดือนเสาร์ปี2018นะคะน้องอันนาเนี่ยเขาแนะนำตัวแบบโอเปร่านี่หนูก็อาจจะต้องมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันใช่เราทำกันบ้างแล้วใช่ไหมในใจว่าเราอยากทำแบบไหนรับรองค่ะไม่แพ้พี่อันนาแน่นอนโอ้นี่ตอนนี้แฟนคลับข้อความใน Facebook ไลฟ์มาเยอะมากๆหลากหลายมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยจังเลยสวยมากๆค่ะคุณผู้ชมสามารถทักทายมาในแฟนเพจของเราได้เลยนะคะ CS8 นะคะส่งคำถามมาถามน้องเจสซี่สดๆตอนนี้ได้เลยรวมไปถึงค่ะทางเว็บไซต์นะคะ www.channel8thailand.com Twitter Instagram YouTube เซิร์ชไปได้เช่นกันที่ channel8thailand.com แอปพลิเคชันก็ดาวน์โหลดไปได้ที่ App Store หรือ Play Store หลังจากนั้นพิมพ์คำว่า channel8thailand.com สะดวกช่องทางไหน
คุยกับแขกรับเชิญเราช่องทางนั้นได้เลยนะคะอาพูดคุยกันต่อเลยดีกว่ามาทำความรู้จักกับน้องเจสซี่นะคะหลังจากที่เชื่อว่าทุกคนอยากรู้แล้วจริงหลังจากที่คว้ามงกุฎมิสแกรนด์ฉะเชิงเทราหลายหลายคนอยากรู้เหลือเกินนะคะถามหน่อยว่าเป็นลูกครึ่งชาติไหนกับชาติไหนคะอังกฤษค่ะคุณพ่อเป็นคนอังกฤษ คุณแม่เป็นคนไทยค่ะแสดงว่าเราก็พูดภาษาอังกฤษค่ะพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็ภาษาไทยได้ตอนนี้อายุเท่าไหร่คะอายุ20ปีค่ะจบการศึกษาตอนนี้กำลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะกำลังจะขึ้นปีที่3คณะค่ะคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ค่ะสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจค่ะโหนี่ตรงจุดเลยตรงสายเลยเพราะภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาที่เขาเรียกว่าเป็นภาษาสากลใช่แล้วเขาเป็นลูกครึ่งด้วยใช่อันนี้คือตรงสายมากๆมีคำถามมาจากข้อความใน Facebook Live บอกว่าพี่เจสซี่สูงเท่าไหร่คะสูง172ค่ะโอ้โหแต่สูงดูสูงมากเพราะน้องหอมด้วยเนาะก็เลยสูงมากๆเลยหุ่นดีมาก FC ฉะเชิงเซาครับสวยเก่งมากๆมีความสามารถครบเลยสวยมากๆสวยจังเลยบอกเลยนะคะว่าตัวจริงสวยมากอีกมากๆถามชีวิตในวัยเด็กหน่อยเป็นความใฝ่ฝันไหมคะกับการคว้ามงกุฎเนี่ยค่ะประกวดเนี่ยคือตั้งใจไหมว่าตอนเด็กก็คือจริงๆแล้วเวที Miss Grand ฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นเวทีการประกวดที่ใหญ่ค่ะครั้งแรกเลยแล้วก็แสดงว่าหนูไม่เคยประกวดเวทีไหนมาที่มันเป็นเวทีระดับประเทศแบบนี้ไม่เคยค่ะเคยประกวดแค่ดาวเดือนมหาวิทยาลัยค่ะแล้วทำไมถึงตัดสินใจที่จะเข้ามาประกวดเพราะตอนเด็กๆเราคงไม่มีความฝันเนาะพอรู้จักสิ่งที่เรารู้สึกกับน้องแล้วค่ะก็คือแต่ว่าตอนเด็กๆหนูจะชอบแบบว่าแอบขโมยรองเท้าส้นสูงของคุณแม่มาใส่เดินเด็กทุกคนสาวงามหลายๆคนเขาจะเป็นแบบเนี้ยแอบขโมยของแม่ทั้งที่อายุเรายังอาจจะยังน้อยอยู่รองเท้าก็ใส่เท้าไม่ได้หรอกแต่ก็ลองค่ะลองตอนนั้นจินตนาการว่ายังไงบ้างก็คิดเห็นเวลาเราแบบว่าไปเดินที่นู้นที่นี่ก็จะมีพี่สวยๆใส่แล้วก็อยากใส่บ้างอยากใส่บ้างแล้วเครื่องสำอางต่างๆของคุณแม่ล่ะแอบประจำค่ะโดนประจำเห็นในห้องน้ำไม่ได้ชอบแบบแอบปัดแอบทาคุณแม่ว่ายังไงบ้างคะแม่ก็บอกว่ามีแววแต่เด็กนะจริงๆเป็นคนรักสวยรักงามอยู่แล้วชอบใช่ค่ะชอบแต่งหน้าชอบเมคอัพอะไรแต่ด้วยความที่ชีวิตในวัยเด็กเนี่ยคุณแม่ก็จะต้องบอกแหละว่าหนูจะต้องเรียนหนังสือคุณแม่สนับสนุนเรื่องของการเรียนหรือว่าการประกวดนางงามหรือสนับสนุนด้านใดมากกว่ากันก่อนหนึ่งต้องขอบอกเลยว่าคุณพ่อเป็นคนที่ห่วงหนูมากๆใช่ก็จะเขาก็จะแบบว่าพูดคอยพูดตลอดว่าต้องเรียนก่อนนะให้แบบว่ามุ่งไปทางการเรียนเน้นทางการเรียนก่อนแล้วก็อยากจะทำอะไรก็เรียนจบแล้วก็ค่อยทำตรงนั้นแต่คุณไม่เคยประกวดเวทีไหนไม่เคยเลยทำไมถึงตัดสินใจประกวดเวทีนี้อ่ะก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าตอนแรกหนูไม่รู้เลยว่ามิสแกรนด์ฉะเชิงเทราคืออะไรหรือว่ามิสแกรนด์ไทยแลนด์แต่ว่าช่วง 2-3 ปีหลังๆเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเวที Miss Grand Thailand นะคะแบบฮือฮามากจะมีแฮชแท็กคือทุกพื้นที่มีแต่แกรนด์เวทีอันดับหนึ่งของประเทศไทยมีแฮชแท็กขึ้นแฮชแท็กอันดับหนึ่งของเทรนด์ทวิตเตอร์ใช่ค่ะหนูก็เลยเข้าไปเซิร์ชดูว่าเนี่ยเวทีนี้เขาประกวดอะไรยังไงมีอะไรบ้างเขาต้องการอะไรแล้วทำไมเขาถึงแบบว่าบูมได้ขนาดนี้หนูก็เข้าไปดูเสร็จแล้วมันน่าสนใจมากค่ะเวทีนี้แบบว่าเปิดเป็นเรนจ์อายุที่กว้างมากค่ะแล้วก็ให้เราแสดงศักยภาพจริงๆแล้วก็เป็นเวทีที่หนูแบบว่าคิดว่าเวทีนี้แหละหนูต้องลงสักครั้งหนึ่งแรงบันดาลใจล่ะจริงๆอยากทำไมถึงแบบแล้วก็แบบการแนะนำตัวที่มีพี่ๆแนะนำตัวจังหวัดต่างๆว่าหนูชอบมากเป็นคนชลบุรีใช่ค่ะเป็นคนชลบุรีและทำไมถึงประกวดฉะเชิงเทราก็คือตอนแรกเลยนะคะก็คือหนูอยู่ทีมนึงก็คือทีมหนูเนี่ยจะมี2คนจะมีหนูแล้วก็มีเพื่อนมี2คนมีเพื่อนอีกคนนึงจะสนิทกันแล้วก็ตอนแรกก็จะลงที่จังหวัดชลบุรีค่ะแต่ทีนี้พี่เลี้ยงก็มองว่าไม่อยากให้แข่งกันเองใช่เพราะว่าหนูก็สนิทกันอยู่แล้วด้วยค่ะก็เลยมองว่าจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดที่ใกล้เคียงกับบ้านเกิดเรานิดเดียวคือต้องบอกเลยว่านางงามแต่ละคนเนี่ยเขามีการวางแผนด้วยวางว่าตัวเองเนี่ยอยากอยู่จังหวัดไหนก็พยายามไปประกวดจังหวัดนั้นหรือบางคนเนี่ยมีความผูกพันกับจังหวัดบางคนเนี่ยไปแอนฉะเชิงเทราเขามีหลวงพ่อโสธ
ธรบางคนเนี่ยไปกราบไหว้หลวงพ่อโสธรเพื่ออยากเป็นมิสแกรนด์ฉะเชิงเทราก็มีหรือหลากหลายจังหวัดเขาก็จะมีความผูกพันแต่ละจังหวัดมีคำถามค่ะคืออย่างก้อยเป็นคนกรุงเทพก้อยสามารถไปประกวดที่ใต้ได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 ้เพียงแค่ขอให้เราเป็นคนไทยแค่นั้นเราจะเวทีจังหวัดไหนก็ได้แล้วเราจะเห็นเลยสาวงามหลายๆคนเนี่ยตกมาจากเวทีจังหวัดนั้นไปประกวดอีกจังหวัดนึงไปประกวดอีกจังหวัดนึงมีความฝันมีความใฝ่ฝันนะคะแต่น้องเจสซี่เลือกเลยครั้งแรกเวทีระดับประเทศครั้งแรกและได้มงเลยหนูพัฒนาศักยภาพตัวเองอย่างไรให้มีคุณสมบัติทัดเทียมกับเวทีมิสแกรนด์ฉะเชิงเทราคะก่อนอื่นหนูต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องลือมากคือPD ของจังหวัดฉะเชิงเทราและก็การประกวดมิสแกรนด์ฉะเชิงเทราเนี่ยค่อนข้างที่จะโหดนี่อันนี้คือจริง PD เรื่องลือมากเขาโหดสนุกมากมาตรฐานระเบียบเขาระเบียบมากจริงจริงมาตรฐานสูงมากก็คือหนึ่งเลยการเดินเวลาเราอยู่บนสเตจเนี่ยเราจะต้องมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีแล้วก็ศักยภาพทัศนคติเวลาเราพูดคุยตอบโต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเตรียมทุกด้านเลยแล้วก็ต้องมีวินัยในการแบบว่ากินอาหารลดหุ่นอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นค่ะอันนี้คือเรื่องจริงจริงจริงแต่บนเวทีต้องบอกแบบนี้เลยว่าสาวงามแต่ละคนเนี่ยสวยมากๆเรียกว่าบรรดาเพื่อนๆสาวงามเนี่ยดูเก่งทุกคนเลยหนูทำยังไงล่ะให้มัดใจกรรมการได้อะค่ะหนูคิดว่าวันนั้นอะตรงๆเลยนะหนูคิดว่าหนูคงไม่มีสิทธิ์แล้วเพราะว่าสวยทุกคนแล้วก็อย่างที่หนูบอกไปตอนแรกว่าโหดมากจังหวะนี้ที่นี่ค่ะแล้วคือเป็นเวทีแรกของหนูด้วยก็คิดว่าแต่ว่าหนูทำเต็มที่เลยนะคะหนูก็คิดว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรยังไงหนูก็จะกลับมาใหม่ใช่ก็เลยทำให้หนูมีสติวันนั้นเพราะว่าหนูไม่ได้กดดันตัวเองแล้วก็บอกว่าทำออกมาให้เป็นตัวเองผู้เข้าประกวดเยอะไหมคะวันนั้น13คนค่ะถือว่าเยอะ13หาเพชรเม็ดเดียวหาหนึ่งเดียวที่เป็นตัวแทนของจังหวัดนะคะและคำถามที่หนูถูกถามเนี่ยเห็นว่าเป็นคำถามที่ค่อนข้างยากด้วยถูกถามว่าอะไรคะเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะโอ้แล้วไม่มีใครรู้เลยว่าจะต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษพีดีขาโหดไปข้ามกีโหดมากพีดีโหดมากนะคะหนูถูกถามว่าอะไรคะคำถามนะคะ if today was tomorrow what you don't want it to happen yesterday แล้วหนูตอบว่า okay so the thing that I don't want it to happen is to let my dreams and all of my passion slip away and the dreamThat I'm talking about is to become Miss Grand Cha Cheng Sao. Oh, 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 oh,อนุโลมให้ตอบไทยแต่ว่าถ้าได้ภาษาอังกฤษก็จะคณะกรรมการก็จะใช่ก็จะพิจารณาเป็นค่ะพอวันนี้ได้ตำแหน่งและพอวันนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นเราพูดได้แล้วว่าเราคือมิสแกรนด์ฉะเชิงเทราความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างคะความรู้สึกเลยนะคะหนึ่งเลยคือหนูต้องมีวินัยเพิ่มขึ้นแล้วก็ทุกอย่างที่ทำเนี่ยจะต้องคิดกว่าเดิมเพราะว่าตอนนี้เราเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีน้องๆหรือทุกคนเนี่ยมองเป็นแบบอย่างก็ว่าได้ค่ะก็ต้องทำตัวให้ดีขึ้นมีวินัยแล้วก็ฝึกฝนตัวเองเพราะว่าเราจะต้องไปต่อในเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์โอ้นี่คือเรื่องจริงใช่วินาทีที่เราได้รับมงลงเนี่ยความรู้สึกตอนนั้นเชื่อว่าทุกคนอยากรู้อ่ะพี่เล็กเรายังอยากรู้มิสแกรนด์ฉะเชิงเทรา2019ได้แก่หมายเลขด้วยเขามีหมายเลขด้วยนะใช่ค่ะของหนูเป็นหมายเลข7แล้วก็หมายเลข7รุ่งตะวันนันทสิริกุลใช่วินาทีนั้นความรู้สึกเป็นยังไงคะไหนเล่าวินาทีนั้นคือทุกอย่างเงียบไปหมดเลยแล้วหนูก็แบบมองไปที่พ่อเพราะว่าคุณพ่อมาเชียร์ด้วยเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยค่อนข้างตอนแรกค่อนข้างที่จะไม่สนับสนุนแล้วพ่อหนูมองไปคือพ่อลุกขึ้นยืนคนแรกเลยค่ะใช่ปรบมือคนแรกเลยนี่ดูในวิดีโอคุณผู้ชมค่ะ3สาวงามจากเวทีมิสแกรนด์ฉะเชิงเทราสวยทุกคนปี2017 2018และ2019น้องเมย์น้องแอนนาแล้วก็น้องเจสซี่3คนนี้โอ้โหพีดีนี่เขาคัดสรรมาแล้วนะเขาเก่งมากๆซึ่งตอนนี้ข้อความใน Facebook Live เขาบอกว่าพีดีเนี๊ยบมากให้นะฉะเชิงเทราชุดว่ายน้ำเจสซี่ฟาดมากๆภาษาเป๊ะมากๆสะดุ้งมากฟังน้อง
อูแล้วยิ้มตามเลยเลิศนะพี่ดีดุเหมือนเสือร้ายมากค่ะภาษาไทยเพราะดีนะมงใหญ่แน่นอนตอบคำถามดีมากๆเลยคนนี้ครบเครื่องปั้วมากๆสวยมากๆน่ารักจังเลยเจสซี่โอ้โหยอมการตอบคำถามของนางจริงๆท็อป5ผมว่าแน่นอนเลยเรียนเก่งสวยครบเลยเรียนเก่งมากด้วยเลิศมากๆถามเรื่องเรียนเก่งก่อนเรียนเก่งมากยังไงบ้างก็คือตอนนี้หนูอยากจะได้เกรียดนิยมอันดับ1ค่ะก็กำลังรักษาเกรดอยู่เกรดเฉลี่ยล่าสุดก็อยู่ที่ 3.81 ค่ะโอ้โห 3.81 คือตอนนี้เนี่ยต้องเลี้ยงเกรดไว้ให้ได้เกรดเฉลี่ยให้ได้เท่านี้เพราะว่าเหลืออีก2ปีอีก2ปีแต่ถ้าบนเวทีใหญ่แล้วหนูคว้ามงกุฎ1ใน5อ่ะท็อป5เลยท็อป5เนี่ยของเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์เรื่องการเรียนทำยังไงอะคะก็คือหนูจะต้องแบ่งเวลาค่ะก็จะต้องมีวินัยเรื่องเวลาเนี่ยสำคัญมากแต่ว่าก็ต้องเต็มที่กับทับสองทั้งสองฝั่งเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประกวดการเรียนในการเรียนในเวลาที่เรียนอยู่หนูก็จะต้องตั้งใจฟังแล้วก็ในการประกวดหลังเลิกเรียนหนูก็จะต้องมาฝึกซ้อมหนูก็ต้องเต็มที่ตรงนั้นและทุกอย่างทั้งสองฝั่งหนูเชื่อว่าต้องออกมาดีแน่นอนโอ้แต่ก็ต้องบอกแบบนี้คำถามของคุณวัฒน์เนี่ยเขาจะต้องถามคำถามนี้แน่นอนว่าหลังจากที่คุณได้ตำแหน่งแล้วคุณพร้อมปฏิบัติหน้าที่บนเวทีมิสแกรนด์ใหญ่ไหมคะค่ะตอบตรงนี้เลยนะคะว่าถ้าเห็นถึงศักยภาพของหนูแล้วก็เลือกหนูนะคะให้เป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์หนูบอกเลยว่าพร้อมค่ะพร้อมให้ใช้ทุกอย่างทำหน้าที่ทุกอย่างเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวไทยทุกคนและหนูก็สัญญาว่าหนูจะทำทุกวินาทีนะคะพรีเซนต์ประเทศของเราให้สุดความสามารถและจะให้ผิดพลาดน้อยที่สุดค่ะการเตรียมพร้อมล่ะการเตรียมตัวประกวดมิสแกรนด์การเตรียมตัวยังไงบ้างตอนนี้ค่ะก็หนึ่งเลยคือต้องไปฟิตหุ่นค่ะต้องกินคลีนนี่ยังต้องฟิตหุ่นอีกเหรอใช่ค่ะต้องฟิตอีกเยอะเลยอีกเยอะเลยค่ะคือต้องรอบชุดว่ายน้ำต้องพัวเลยใช่ต้องเราเตรียมตัวยังไงบ้างตอนนี้ก็เข้าฟิตเนสนี่ไงดูหุ่นน้องสิคะผู้ชมโอ้โหต้องเข้าฟิตเนสค่ะต้องให้หุ่นกระชับเวลาเดินเนี่ยจะหุ่นจะต้องเฟิร์มต้องฟาดโอ้โหสริตการเดินล่ะค่ะสริตนางงามต้องยังไงบ้างต้องฝึกสายตาต้องเก็บกองถูกกองการเดินต้องเป๊ะทุกอย่างใช่คือต้องเราต้องมีแบ่งไหมคะว่าวันนี้ต้องซ้อมอะไรวันนี้ต้องทำอะไรบ้างมีค่ะเช่นพีดีเราให้ทำอะไรบ้างใช่พีดีนะคะส่งทุกอย่างค่ะการเดินไม่ว่าจะเป็นการนั่งหรือการกินค่ะเพราะว่าเราต้องเข้าสังคมต้องพบเจอผู้ใหญ่หรือว่าจะเป็นทัศนคติไม่ว่าจะพูดอะไรค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเรื่องหุ่นต้องฟิตหุ่นเร็วๆนี้เนี่ยก็จะเข้ากลองประกวดแล้วเก็บตัวแล้วเก็บตัวเมื่อไหร่อย่างไรบ้างคะเริ่มเก็บตัว29นะคะ29มิถุนายนค่ะใช่ก็จะเก็บตัวที่ภาคใต้5จังหวัดเลยแล้วติดตามได้ค่ะ5จังหวัดเลยคือเราจะได้เห็นความสวยความงามของท้องทะเลใต้ใช่นะคะรวมไปถึงสาวงาม77สาวงามกำหนดการเขาเป็นยังไงบ้างคะการเก็บตัวแล้วก็การประกวดรอบอะไรยังไงบ้างการประกวดนะคะมีหลายรอบมากๆแล้วก็ไม่อยากให้พลาดกันสักรอบเลยค่ะก็มีรอบชุดว่ายน้ำชุดประจำจังหวัดชุดราตรีค่ะมีอีกหลายรอบมากแล้วก็ปีนี้ไม่มีการประกวดเบสไวท์แล้วแต่ว่าจะมีRising Star ค่ะก็จะดันสุดๆเลยรางวัลเนี่ยมีหลากหลายรางวัลบนเวที Miss Grand Thailand เนี่ยนะคะคือแต่ละปีเนี่ยเราจะเห็นพัฒนาการของน้องๆแต่ละคนศักยภาพแตกต่างกันเขาเรียกว่าศักยภาพแต่ละคนเนี่ยปีนี้ดุเดือดมากกับอีก76จังหวัดเนี่ยหนูกลัวมากเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาแต่ละจังหวัดเขามีแบบลีกของเขาอยู่แล้วก็เท่าหนูดูทุกคนนะคะก็คือสวยทุกคนเก่งทุกคนแต่ว่าหนูก็ต้องพกสติแล้วก็ศักยภาพของหนูไปสู้ให้เต็มที่แล้วก็ยังไงหนูก็ทำเต็มที่ค่ะแน่นอนไม่ว่าใครจะมาเท่าไหร่หนูมาเกินร้อยแน่คือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ตอนนี้ข้อความใน Facebook Live ของเรานะมีการ
ถกเถียงกันใน Facebook Live ขออนุญาตอ่านนะคะเพราะว่ารายการของเราเป็นกลางค่ะเพราะเราจะได้เคลียร์กันตรงนี้เลยจะได้ไม่ต้องไปเมากันอีกนะคะมีคนถามว่าล็อกปะที่2กับที่3เนี่ยไม่สวยเอาน้องเจสซี่เนี่ยที่1เนี่ยเด่นสุดเลย มีคนมาตอบนะคะก็บอกว่าที่2กับที่3ก็สวยนะคะเก่งตอบภาษาลื่นไหลพอๆกันเลยไปดูไลฟ์สดสี่ล็อกอะไรงงไปดูยังไงรองตอบดีมากนะสวยด้วยพร้อมขนาดนี้ไม่ต้องล็อกไปลงที่ไหนก็มงแน่นอน อีกอย่าง2กับ3ก็สวยไม่ได้แย่ขนาดนั้นชอบชุดว่ายน้ำมากๆหลักฐานมีมั้ยขอดูหลักฐานหน่อยอ่านเขามีการถกเถียงกันนะคะสวยมากๆเลยเจสซี่สวยพร้อมมากๆสะดุ้งมากๆภาษาเจสซี่เป๊ะมากๆคุณผู้ชมสงสัยอะไรเคลียร์กันใน Facebook Live ของเราได้เลยเพราะเราเป็นสื่อกลางให้นะคะรวมไปถึงคนที่ถามมามีคนตอบให้เสร็จสรรพเรื่องของล็อกเนี่ยคือทุกเวทีจะถูกคอรหาแบบนี้ตลอดทุกเวทีหมดที่ในการที่เราทำข่าวทุกเวทีจะบอกเลยว่ามีการล็อกกันเกิดขึ้นแต่กรรมการกี่คนล่ะพี่เล็กแต่ละคนพวกใครพวกอย่างเงี้ยมันจะใส่ไม่ได้ถ้าล็อกแล้วสมมงดิฉันก็ยอมนะเอาพูดจริงๆในฐานะที่เคยจัดประกวดนางงามเหมือนกันถ้าล็อกแล้วเขาสมมงเนี้ยในฐานะที่เป็นนางงามแล้วถูกเมาว่าถูกหนูล็อกตำแหน่งเสียใจไหมรู้สึกไรไม่ค่ะตรงเนี้ยหนูเข้าใจว่าทุกคนอ่ะมองแตกต่างกันอยู่แล้วแต่ว่าหนูรับประกัน 100% เลยว่าไม่มีล็อกมงแน่นอนนะคะที่เวทีมิสแกรนด์ฉะเชิงเทราตัวหนูเองหนูยังไม่คิดเลยว่าหนูจะได้เพราะอย่างที่บอกค่ะตอนซ้อมคือเราซ้อมกันหนักมากแล้วพี่รองหนึ่งกับพี่รองสองเนี่ยเก่งมากเก่งมากค่ะทุกคนเก่งมากคือทุกคนวันนั้นเต็มที่มากๆค่ะแต่ว่าคณะกรรมการเรามีเยอะมากนะคะวันนั้นคือแถวหน้าเนี่ยคณะกรรมการเต็มเลยใช่หนูเองก็ไม่คิดค่ะแต่ว่าวันนั้นคืออย่างที่หนูบอกว่าหนูมีสติไปเพราะว่าหนูอะหนูไม่คิดไงว่าหนูจะได้ค่ะแล้วก็แบบว่าหนูไม่ได้กดดันตัวเองลองยังไงพี่เล็กแค่ประกวดน้องเขายังไม่รู้สึกว่าเขาแบบตอนแรกที่เขาเวทีนี้เขาลงเวทีแรกอะเอาจริงๆป่ะถ้าพูดกันเรื่องความสวยความงาม13คนไม่ได้ว่างั้นอย่างนี้นะเจสซี่ก็โดดอะเอาจริงๆก็โดดออกมาถ้าพูดถึงเนี่ยไม่เป็นพูดแบบว่าเป็นกลางเลยคือ13คนเนี่ยดิฉันดูโปรไฟล์ตั้งแต่ก่อนวันรอบไฟนอลอีกซึ่งแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีความสามารถที่แตกต่างกันมีการพรีเซนต์สินค้ามีการพูดคุยถึงผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็ทำได้ดีแต่ความสวยเนี่ยเจสซี่โดดและความสามารถภาษาอังกฤษเขาโดดมาเลยค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าจุดเด่นของเจสซี่คือเรื่องของภาษาอังกฤษอันนี้คือจุดแข็งของเราเลยนะคะก็เหมือนตอนที่เราไปทำข่าวแล้วเขาจะมีแบบโหวตเนาะปัจจัยนักข่าวปัจจัยช่างภาพอะไรเงี้ยเราก็มีโอกาสได้โหวตตรงนั้นเราก็จะดูประวัติก่อนว่าคนไหนเป็นยังไงบ้างมีคนการันตีมาว่าเหมาะสมที่สุดแล้วสวยมากเพื่อนอยากจะให้นะคะน้องเจสซี่เนี่ยฝากเนื้อฝากตัวเป็นภาษาอังกฤษนะคะเป็นภาษาอังกฤษเนาะเพื่อจะได้รู้ว่าศักยภาพของมิสแกรนด์ฉะเชิงเทราปี2019เนี่ยOkay, so my name is Jessica Rungtawan Nantasirikun and you can call me Jessie. And you can vote for me at application star phone *789 and I'm MGT08. And please support me and I promise that I will do my best in every single day, in every single minute for everybody of Thailand. Thank you. โอ้ยคนลุกอ่ะภาษาเป๊ะขนาดนี้ดูสำเนียงก่อนไหมคือถ้าพี่ดีเนี่ยปล่อยคนนี้หลุดไปเนี่ยถือว่าเสียดายนะคือคนนี้คือหนึ่งในตัวเก่งเลยเพราะนางงามต้องสวยครบจบในคนเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสวยความงามศักยภาพหุ่นชุดหรือการพูดมารยาทและเรื่องของภาษาเราต้องไปประกวดเวทีระดับโลกนะคะเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์2019จะประกวดขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนรายการด้วยค่ะค่ะก็รอบไฟนอลนะคะวันที่13กรกฎาคมนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะบัตรนะคะจาก 3,000 บาทนะคะลดเหลือแค่300บาทแล้วก็ใกล้จะหมดแล้วอยากให้ทุกคนรีบไปจองกันเพราะว่าปีนี้นะคะเวทียิ่งใหญ่มากๆค่ะอลังการค่ะก็เจสนะคะอยากจะขอฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ๆแฟนนางงามทุกคนนะคะเจสเชื่อว่าพี่ๆแฟนนางงามทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะให้กำลังใจแล้วก็แนะนำทุกอย่างและเจสก็พร้อม
้อมที่จะรับคำติชมทุกคำนะคะนำมาพัฒนาตัวเองค่ะนี่ต้องบอกเลยค่ะว่าเสียงมิสแกรนด์ฉะเชิงเทราจะก้องดังบนเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์2019อย่างแน่นอนค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะน้องเจสซี่รุ้งตะวันค่ะมิสแกรนด์ฉะเชิงเทราขอบคุณค่ะแต่คุณชมขาช่วงหน้าเบรกหน้าค่ะมีอีกหนึ่งแขกรับเชิญนี่ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันนะคะเป็นน้องๆเยาวชนคนเก่งค่ะที่มาตามล่าหาความฝันนะคะกับเวทีการประกวดค่ะ Brit Night Singing Contest 2018นะคะซึ่งปีนี้เนี่ยเขาจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการอย่างแน่นอนนะคะซึ่งช่วงหน้าเบรกหน้าเราจะมาพูดคุยกับเยาวชนคนเก่งกันค่ะและอีกหนึ่งช่วงของรายการคนดังขอโชว์ทางชนะ8 Thailand ของเรานะคะอย่างที่บอกไว้ว่าแขกรับเชิญของเราช่วงนี้เนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆมาจากเวทีการประกวดสุดยิ่งใหญ่แห่งความภาคภูมิใจนะคะของคนไทยทั้งประเทศเช่นกันเพราะว่าเป็นการประกวดเฟ้นหาเยาวชนคนเก่งนะคะจากเวทีการร้องเพลง Brit Night Singing Contest 2018นะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเวทีนี้เป็นเวทีเกียรติยศอย่างมากค่ะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญนั่นก็คือน้องๆเยาวชนคนเก่งและผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของน้องๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกเลยว่าแต่ละคนเนี่ยเราคุ้นหน้าคุ้นตาเพราะมีโอกาสได้ไปเชียร์น้องไปเจอมาแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ค่ะผู้ชมขากดกติกาของเราเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์ที่แฟนเพจCS8 ของเราส่งคำถามมาได้เลยหรือส่งกำลังใจหรือเป็น FC น้องคนไหนสามารถโชว์พลังมาได้เลยเช่นกันนะคะก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยค่ะเจ้าของหรือว่าผู้คิดค้นเวที คุณเม้งแนะนำตัวหน่อยค่ะครับผมพี่เม้งนะครับภัทรเดช ทรงสิริวรกุลนะครับเป็น Managing Director นะครับ of Brit Night นะฮะนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการจัดประกวดเนี่ยเราจัดมาเป็นปีที่7แล้วนะครับสำหรับปีนี้เป็นปี2019นะครับเดี๋ยวท้ายรายการก็เดี๋ยวพี่เล็กคงจะมีการสอบถามเพิ่มเติมนะฮะใช่ค่ะครับผมนะคะก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหอันนี้คือ7ปีแล้วครับนะคะเป็นผู้คิดค้นหรือว่าผู้ก่อตั้งเวทีขึ้นมาเลยนะคะแต่อีกหนึ่งบุคคลก็คืออยู่เบื้องหลังความสำเร็จจากเวทีประกวดเช่นกันนะคะทางด้านนู้นด้านหลังคุณก้อยนะคะแล้วก็แนะนำตัวค่ะคุณน็อตนะครับผมก็อยู่กับเวทีนี้มา5ปีได้แล้วมั้งใช่ไหมครับได้5ปีแล้วก็เป็นตั้งแต่คณะกรรมการแล้วก็ทุกรอบครับตั้งแต่รอบแรกรอบเซมิไฟแนลรอบไฟแนลและอีกอย่างก็คืออีกหน้าที่ก็คือเราช่วยเข้าไปดูแลเวิร์กช็อปน้องๆด้วยใช่ครับเพราะว่าเราเอาจับเด็ก10กว่าคนเนี่ยมาตบตีกันในห้องกว่าจะออกมาเป็นดูเป็นผู้เป็นคนก็ใช้เวลาต้องผ่านเราก่อนเหมือนเอาง่ายคือน้องเนี่ยเก่งอยู่แล้วแต่คุณครูเนี่ยก็คือจะพยายามตบแล้วก็ตีทำให้น้องออกมาเป็นรูปร่างใช่ค่ะนี่คือเรื่องจริงเดี๋ยวเราจะมาถามต่อว่าความยากง่ายของการที่เป็นคุณครูสอนน้องๆเนี่ยเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างนะคะแต่เรามาทำความรู้จักน้องๆกันก่อนแต่ละคนเนี่ยเยาวชนคนเก่งไม่ธรรมดาจริงๆเริ่มต้นจากคนกลางก่อนเลยลูกค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกัญญาพักอ่อนตรีค่ะชื่อเล่นชื่อแก้มอายุ17ปีค่ะน้องแก้มค่ะน้องแก้มนี่เราประกวดปีไหนลูกปีล่าสุดค่ะ2018ใช่ค่ะได้ตำแหน่งอะไรคะได้รางวัลชนะเลิศค่ะประเภทไทยสากลค่ะโอ้โหชนะเลิศไทยสากลน้องแก้มมารายการของเราทั้งทีเนี่ยเวทีประกวดนักร้องจะไม่ให้ร้องเพลงก็กระไรไปไม่ได้โอ้นิดนึงได้ไหมคะได้ค่ะค่ะให้คิดถึงให้ตายก็ตายเปล่าเจ็บดีไหมสะใจไหมได้อะไรกันมาหยุดดีไหมหัวใจอยู่ดีไหมน้ำตาเลิกบ้าสักทีเถอะนะเรากับเขามันจบแล้วจำซื้อหัวใจสุดยอดมากๆคุณภาพคำแก้วจริงๆเหม
หมาะสมไหมล่ะกับตำแหน่งนี้นะคะโอ้มาคนต่อไปกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสิตามงคลเวชค่ะชื่อเล่นชื่อใบหมอนค่ะน้องใบหมอนได้ประกวดตอนปีไหนคะ2018เหมือนกัน2018ในรอบเดียวกันเลยนะคะได้ตำแหน่งอะไรมาคะชนะเลิศเพลงสากลค่ะโอ้โหต้องโชว์แล้วล่ะต้องโชว์แล้วล่ะเพลงสากลอ่ะใบหมอนโชว์ให้เจ้ฟังหน่อย So kiss me and smile for meBecause I'm leaving on a just path. Don't know when I'll be back again. Away I hate to go. I hate to go. โอ้โหเกินตัวมากเลยอ่ะตัวเล็กๆแบบนี้นะตัวเล็กๆแบบนี้เสียงทรงพลังมากๆนะคะเอามาอีกหนึ่งสาวของเราดีกว่านะคะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงธัญทิพย์แสงอาภาชื่อเล่นชื่อน้ำทิพย์ตอนนี้อายุ14ปีค่ะ14ปีน้องน้ำทิพย์ประกวดปี2018เหมือนกันใช่ได้ตำแหน่งอะไรยังไงคะชนะเลิศเหมือนกันค่ะรุ่นไทยสากลค่ะไทยสากลเหมือนคล้ายๆน้องแก้มเป็นจูเนียร์อ๋อจูเนียร์น้องแก้มคือรุ่นซีเนียร์อันนี้เป็นจูเนียร์นะคะโชว์นิดนึงแค่หลับตาจะพบเจอโลกอีกใบที่สวยงามและสดใสลองมองด้วยใจไม่จำเป็นต้องใช้สายตาเพราะบางสิ่งที่เรามองเห็นตรงหน้าจะบังความล้ำค่าที่มีอยู่ข้างในการไม่เห็นก็เป็นสุขใจในบางครั้งที่ได้หลับตาคนรู้มากจริงคือแบบเมื่อหลับตาฟังกับพี่เล็กสองคนแล้วแอบกระซิบกันว่าเธอเวทีนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงๆนี่คือ3สาวนะที่เราได้รางวัลเนี่ยแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่3สาวเท่านั้นยังมีอีกผู้ชนะเลิศคุณน้องผู้ชนะเลิศมีอีกกี่ท่านคะน้องๆวันนี้ที่มามีอีก1ครับอ้าเป็นน้องอ๋องนะครับน้องอ๋องน้องอ๋องนี่ครับน้องอ๋องนี่ประกวดรุ่นไหนลูกไม่ต้องน้องอ๋องน้องอ๋องมีไวเลสจ๊ะไม่มีอ่ะไมโครโฟนมาเลยมาน้องอ๋องประกวดรุ่นครับก็ได้รางวัลชนะเลิศรุ่นเพลงสากลครับจูเนียร์จูเนียร์รุ่นไซส์เล็กนิดนี้แต่เสียงไม่มีนี้แน่นอนไหนขอฟังเสียงน้องอ๋องหน่อย Darling there's no way No 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 way I'm living without youI'm not living without you, not living without you. I don't wanna be free. I'm staying. And you, you're gonna love me. เสียงน้องอ๋องเหมือนอะไรรู้ไหมเสียงน้องอ๋องเหมือนกำลังขึ้นรถไฟเหาะตีลังกามันแบบมันสวิงได้ตลอดเวลาเสียงไปพลังแล้วนิ่งนั่งด้วยนะไม่ได้ยืนนะคือต้องบอกเวลาแบบนักร้องประกวดอ่ะถ้านั่งกับยืนต่างกันด้วยนะเสียงก็จะออกแบบพอประมาณต่างกันด้วยนะสุดยอดมากๆนะคะและสายสะพายของหนูคืออะไรคะน้องอ๋องครับก็ล่าสุดได้เป็น Brand Ambassador Search 2018นะคะของวิทย์นายนี่2019คือปีนี้เลยเรียกว่าเป็นตัวแทนหรือว่าเป็น Brand Ambassador นะคะของโครงการนี้นั่นเองนะคะอีกหนึ่งสาวของเรานี่มาจากประกวดนางงามไหมลูกสวยขนาดสวยมีมงกุฎด้วยอ่ะรู้ชื่ออะไรชื่ออะไรคะชื่อเด็กหญิงเขมรนิษฐ์เอื้อพิริยสกุลค่ะชื่อเล่นชื่อน้องวาวาค่ะน้องวาวาน้องวาวาร้องเพลงได้ไหมได้มีตำแหน่งไหมคะได้รางวัลจากคนอื่นเข้ามาบ้างไหมคะก็น้องวาวาก็จะเป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่ได้ตำแหน่งแบรนด์บัสเดอร์เซิร์ช2019ของเราในบิทแมนนะครับแต่ว่าความสามารถของน้องเนี่ยนอกจากที่เป็นมีความสดใสน่ารักนะครับอีกหนึ่งที่เก่งก็คือเรื่องการร้องเพลงเช่นเดียวกันต้องอย่างฟังแล้วล่ะคือเด็ก
เด็กของเรานี่คือทุกคนเสียงร้องได้หมดเลยเพราะว่าเวทีการประกวดร้องเพลงใช่น้องว่าโชว์พลังเสียงหน่อยได้ไหมคะได้ไหมคะได้ได้อ่ะโชว์พลังหน่อยค่ะ Even I win my dreams I see you I feel you Then this how I know you Go on Far across the distance And spaces between us You have come to show you Go on Near far Well up where you are I believe that the heart does Go on Once more You open the door And you hear in my heart Then my heart will go on Then door โอ้สุดยอดมากแม่แต่จิ๋วอะฉันบอกเลยจิ๋วแต่แจ๋วด้วยนะคะหนูเรียนร้องเพลงแต่เมื่อไหร่น้องวาวาอีกขวบคะตั้งแต่กี่ขวบลูก6ขวบตอนนี้กี่ขวบแล้วคะ8ขวบก็เรียนมา2ปีแล้วนะคะต้องถามคุณเม้งแบบนี้ดีกว่าค่ะว่าเวทีการประกวด Beat Nine Singing Contest เนี่ยเฟ้นหาอะไรบ้างคะคือการประกวดของเรานะครับก็คือ1เราต้องการความเป็นธรรมชาติของน้องๆนะครับแล้วก็ซึ่งในปีนี้เนี่ยเราก็ยังได้รับเกียรติจากทางสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งให้อนุญาตเราเนี่ยได้มอบถ้วยรางวัลให้กับน้องๆเยาวชนคนเก่งนะครับที่จะมาฝ่าฟันในเรื่องของการออดิชั่นแล้วก็คัดเลือกจนถึงหาแชมป์ในปี2019นี้นะครับ oh. อายุในการรับสมัครนะครับก็จะอยู่ที่5ปีถึง25ปีซึ่งในปีนี้เนี่ยเราต้องเรียกว่าเราขยายอายุ19ถึง25เพิ่มขึ้นมาอีก1ทาร์เก็ตนะครับเพิ่มให้ในส่วนที่ว่าจากกระแสตอบรับใน6ปีที่ผ่านมานะฮะคือเรามองว่าในกลุ่มของ19อัพขึ้นนะครับมีถามมาว่าทำไมยังไม่เปิดสักทีจนปีนี้ต้องบอกว่าฟีดแบ็กของการเปิดอายุ19เนี่ยดีมากดีจริงๆครับแบ่งเป็นรุ่นการประกวดยังไงใช่แบ่งเป็นไงบ้างครับเราก็จะมีในรุ่นของทีนเป็นจูเนียร์ก่อนครับจูเนียร์ทีนเอจค่ะนะครับจูเนียร์อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับผมก็จะเป็นที่เนาะตั้งแต่5ขวบเดี๋ยวเราดูถ้วยก็ได้นะเพราะว่าในถ้วยเนี่ยเขาจะมีรายละเอียดอยู่เลยนะคะมีอะไรบ้างมีหลากหลายรุ่นด้วยกันจูเนียร์5ขวบมะ5ขวบครับ5ขวบเนาะ5ขวบถึงประมาณ7ขวบครับประมาณ7ขวบเขาจะเป็น8นะครับ8รุ่น8ถึงประมาณ13 9ถึง13ครับค่ะเป็นรุ่น5ถึง8 9ถึง13ค่ะแล้วก็มี14ถึง20 14 20 14ถึง20นะคะแล้วก็เป็น20 5เป็นประมาณ19 19ถึง25ประมาณนี้มีหลายรุ่นเรื่องรุ่นเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาดูกันในแฟนเพจก็ได้เพราะว่าปีนี้คือเรามีการปรับต้องนิดนึงคือเรามีการปรับอายุดังนั้นเนี่ยเราจะขยายอายุของเด็กแต่ละอายุครับให้กว้างขึ้นนะครับซึ่งเมื่อก่อนเราจะมีแค่3รุ่นแต่ตอนนี้เราเปิดเป็น4รุ่นใช่4รุ่นด้วยกันครับแต่ก็ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าเวทีการประกวดแต่ละเวทีหลายๆคนเขาก็จะมีคำคอรหากันเขาบอกว่าเวทีนั้นล็อกหรือเปล่าเวทีนี้ล็อกหรือเปล่ายืนยันความโปร่งใสของเวทีเราหน่อยค่ะคุณน็อตครับหรือไม่ล็อกอย่างไรล็อกไหมฮะล็อกไหมครับคุณน็อตขาล็อกไหมไม่ล็อกครับค่ะเพราะเอาจริงๆถ้าเรามองแต่ละคนเนี่ยคุณภาพเราก็เห็นแล้วใช่ไหมครับแล้วแต่ละคนนี่คือถ้าเจอข้างนอกเราก็ไม่รู้จักว่านี่คือใครทุกคนคือเพชรที่รอประกายอยู่แล้วดังนั้นมันไม่เป็นการล็อกมันคือเพชรที่เราไปเจอมาแล้วเขาก็ทำให้เราเห็นว่าเขาเหมาะแก่รางวัลจริงๆครับอันนี้คือยืนยันจากปากหนึ่งในคณะกรรมการด้วยครับคุณน็อตขาคณะกรรมการแต่ละท่านมาจากไหนกันบ้างคะโอ้ปีนี้เยอะโอ้ปีนี้มากปีนี้ถือว่าปรากฏการณ์ที่มีคณะกรรมการเยอะที่สุดตั้งแต่จัดมาปี7นี่9คนครับโอ้9คนแต่เราจะมีการโรเตทนะครับค่ะโรเตทก็คือในแต่ละรอบจะใช้กรรมการที่
ไม่เหมือนกันด้วยไม่ซ้ำคนคือกันด้วยกันไว้ว่าเด็กชั้นมาถูกต้องกันไว้อย่างนี้ก็มีการสลับหมุนเวียนคณะกรรมการด้วยใช่ฮะเหมือนคะแนนที่เป็นกลางเอกฉันท์ที่สุดถูกต้องถูกต้องครับเห็นบอกว่ากว่าจะตัดสินได้เนี่ยนะคะต้องมีการเรียกคณะกรรมการเข้าไปประชุมกันด้วยครับจริงครับจริงจริงอันนี้ยากมากเพราะว่าเวลาคะแนนออกมาค่ะนะครับคณะกรรมการแต่ละคนอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยเกิดปรากฏการณ์มากคณะกรรมการแต่ละคนเอาคะแนนมาปุ๊บเท่ากันมีคนที่ได้คะแนนเท่ากันเยอะมากเยอะครับจริงๆปวดหัวเนี่ยคือคณะกรรมการด้วยกันปวดหัวแล้วเจ้าของเวทีปวดหัวอีกมันจะมีความยากว่าอย่างปีที่ผ่านมารอบคัดเลือกนะครับเราคนคะแนนเท่ากันแบบเยอะเยอะแบบเป็นแผงเลยเราก็เลยก็ยกแผงเลยครับเข้ารอบหมดเลยครับผมก็ถือว่าเพราะว่าน้องทำได้ดีครับได้ดีจริงๆครับได้ดีจนแบบไข่ฮะอย่างปี2018เนี่ยไปประกวดกันที่ไหนโอเคครับปี2018เมื่อปีที่ผ่านมาน้องๆเนี่ยเราจัดที่ที่ยามาฮ่านะครับผมตรงปทุมวันนะครับแต่ในปีนี้ความพิเศษจริงๆครับแม้กระทั่งน้องในปีที่ผ่านมาปี2018ก็ยังบอกว่าปีนี้อิจฉามากเพราะว่าปีนี้เราจัดที่โรงแรมครับผมโอ้โหโรงแรมไหนคะพอกระซิบบอกได้ยังคะขออนุญาตบอกได้ไหมฮะได้ค่ะได้ค่ะก็เราจัดที่โรงแรม Buddy Oriental Riverside นะครับอยู่ที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับผมนนทบุรีนี่ไม่ไกลค่ะคุณสมบัติของน้องที่จะเข้าประกวดก่อนมีวิธีการเลือกน้องแต่ละคนยังไงบ้างคือถ้าถามคุณสมบัติก่อนเลยก่อนที่จะสมัครความพร้อมของน้องครับคือเอาจริงคือไม่ต้องพร้อมเต็มร้อยครับผมไม่ต้องพร้อมเต็มร้อยแต่ว่าขอให้น้องเนี่ยมีความตั้งใจแล้วก็อยากที่จะมาประกวดแล้วหาประสบการณ์แค่นี้ก็มาออดิชั่นได้เลยนะฮะคือจริงๆไม่จำเป็นต้องเก่งระดับแบบพี่ๆเขาหรือว่าคนที่เป็นแชมป์แต่จริงๆแล้วเนี่ยแค่ร้องได้และก็แสดงออกได้ก็จบอันนี้คุณสมบัติแรกส่วนอื่นการคัดสรรต้องขออนุญาตให้คุณน้องเป็นคนอธิบายนะฮะว่าเรามีวิธีการคัดน้องอย่างไรบ้างนะครับอย่างในส่วนของตัวเองแล้วกันนะครับเราไม่ได้มองว่าเด็กคนนี้ร้องได้แบบหูพลังโอเวอร์มากพลังดีมากหรือเทคนิคดีมากเราสนใจแค่ว่าเขาสามารถที่จะสื่อสารเรื่องราวที่เขาร้องออกมาให้เราเข้าใจไหมดีกว่าบางทีการร้องเพลงมันคือการสื่อสารชนิดหนึ่งนะครับดังนั้นถ้าคุณร้องแล้วเราไม่ได้รู้สึกอะไรเลยอย่างเงี้ยมันก็คนดูแค่ตรงเนี้ยคณะกรรมการมีอีกคนยังไม่รู้สึกแล้วไปออกให้คนดูฟังจะรู้สึกไหมอันนี้อินเนอร์ออกมาจากข้างในด้วยทำให้เห็นอันนี้คือเรื่องจริงอัดถามน้องๆบ้างดีกว่าแต่ละคนเนี่ยเราหลังจากที่ได้ตำแหน่งมาแล้วเนี่ยชีวิตเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างอย่างน้องอ๋องก่อนน้องอ๋องเด็กน้อยของเราลูกชีวิตหนูเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับครับก็ได้เริ่มเข้าแข่งขันในรายการทีวีครับเช่นรายการร้องเล่นเต้นยกครัวครับซีซั่นที่3แล้วก็ได้ตำแหน่งรองบิ๊กแชมป์มาครับก็ถือว่าเราได้รางวัลจากเวทีนี้ปุ๊บเป็นใบเบิกทางในการทำงานด้านอื่นๆเวทีอื่นๆด้วยไม่ได้ปิดกั้นใช่ไหมคะไม่ปิดเราจะไปเวทีอื่นได้ได้เลยครับรู้สึกแบบเราได้รับรางวัลมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยภูมิใจในสิ่งที่เราทำใช่ไหมคะใช่ภูมิใจไหมก็ภูมิใจในตัวเองครับที่แบบทำได้ใช่วางอนาคตตัวเองไว้ยังไงบ้างครับก็ต้องดูไปก่อนนะครับว่าเราชอบทั้งไหนจริงๆเพราะว่าปีนี้ก็ปีสุดท้ายปีนี้ม.3แล้วครับก็ปีหน้าก็ต้องหาที่เรียนต่อใช่นี่เป็นคนต่างจังหวัดไหมลูกจังหวัดอะไรครับเป็นคนจังหวัดราชบุรีอันนั้นงามมาแล้วเหนื่อยจังเลยอ่ะคือเป็นคนเหนื่อยแต่ร้องเพลงไม่เหนื่อยเนาะใช่ครับเอออันนี้คือความสามารถพิเศษของเขาค่ะฟังเวลาพูดเขาจะมีจังหวะในการพูดนะครับว่าบ้างหนูบ้างหนูหน้าที่ของแบรนด์ Ambassador หนูจะต้องโปรโมทโครงการอะโปรโมทให้ฟังหน่อยได้ไหมคะจำได้ไหมจำได้ไหมคะน้องคนเล็ก
เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาให้นึกก่อนไปพี่ๆก่อนไปพี่ๆก่อนใบมอนเลยครับใบมอนขาหลังใบมอนขาหลังจากได้ตำแหน่งเป็นยังไงบ้างหลังจากได้ตำแหน่งตอนประกวดเนี่ยไซส์หนึ่งตอนนี้ไซส์หนึ่งแล้วเหรอไปยังไงไปเมื่อก่อนสวยตอนนี้สวยขึ้นเปลี่ยนไปยังไงบ้างชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะก็มียังไงดีคะก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากเพราะว่าตัวหนูจะขึ้นปี4แล้วก็เลยต้องมุ่งเรียนอย่างเดียวอะค่ะแต่ว่าทางมิดไนท์ก็มีให้เรียนร้องเพลงอะไรอย่างนี้นะคะแบบเป็นไงบ้างไปเรียนแล้วใช่ไหมดีค่ะดีค่ะไปเรียนร้องเพลงใช่ค่ะเพราะอย่างหนูไม่เคยเรียนร้องเพลงอย่างเงี้ยค่ะอ๋อคือเรามีรางวัลไงครับรางวัลของผู้ชนะในปีที่แล้วเนี่ยได้คอร์สเรียนของทางยามาฮ่าเขามอบให้น้องๆด้วยนะฮะไม่แน่ใจเรียนกันหมดทุกคนแล้วใช่ไหมครับบางคนเก่งแล้วบางคนบอกว่าหนูไม่เรียนก็ได้แข่งแก้มเลยอ่ะไม่ดีที่อะไรกับเราบ้างน้องแก้มครับคือเหมือนมันไม่ได้เป็นการเปลี่ยนชีวิตแต่ว่าเหมือนกับการแข่งขันครั้งนี้มันทำให้เราได้รับสิ่งดีๆเพิ่มขึ้นในชีวิตมากกว่าค่ะเพราะว่าอย่างเช่นการที่ไปแข่งขันมีการเวิร์กช็อปอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เราได้ความรู้มากขึ้นอย่างวันนั้นครูน็อตก็สอนเกี่ยวกับการเรื่องของการอิมพรไวส์จำได้ค่ะยังไงอิมพรไวส์ยังไงคะก็คือเหมือนฮาแบบทำเพลงแบบโซโล่ที่มันว่างที่ไม่มีเนื้อร้องอย่างเงี้ยค่ะที่นักร้องจะชอบเล่นเสียงกันอะไรประมาณนั้นนะคะใช่ขอฟังนิดนึงเราจินตนาการไม่ออกทำเพลงให้ฟังหน่อยได้ไหมวันนั้นในวันนั้นโอ้โหคุณขาไม่มีการทำเพลงหรอคะทำเพลงแบบนี้เลยหรอคะพี่เล็กลองซิสลองโอ้ไม่ได้อะค่ะถ้าทำเพลงขนาดนี้ห้องน้ำแตกแน่นอนครูน็อตขาทำไมยากขนาดนี้ต้องทำเพลงขนาดนี้เลยคะคือเอาจริงๆล่ะเราไม่ได้สอนให้แบบทำยากแต่ว่าเราเน้นเรื่องของไอเดียมากกว่าว่าน้องๆทุกคนน่ะร้องเพลงพอ อยู่แล้วเข้ามาถึงรอบเวิร์กช็อปเนี่ยคือทุกคนเนี่ยดีหมดอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราไปเติมให้เขาเนี่ยคือเราไม่อยากให้เขาหยุดอยู่แค่ตรงนี้ไอเดียวิธีการอิมโพรไวส์การอะไรต่างๆมันคือการให้เขาพัฒนาต่อไปในเรื่องของการเขียนเพลงได้คิดเมโลดี้เพลงของตัวเองได้แต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นก็คือคิดง่ายๆในการแทรกลงไปในท่อนโซโล่แต่ละเพลงเพราะไม่งั้นบางคนเนี่ยเราจะเคยเห็นเพลงที่มีท่อนโซโล่ยาวๆแล้วก็จะยืนนิ่งสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยได้เฮ้ยอย่านิ่งอย่างเดียวสิทำอย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ยซึ่งแต่ละคนก็จะมีแต่ละคนก็มีพัฒนาการที่มากขึ้นเพราะคุณครูสอนมาอ่ะน้องน้ำทิพย์บ้างน้องทิพย์เป็นไงบ้างหลังจากได้รางวัลแล้วค่ะตอนนี้ก็มีรายการ The Voice Kids ค่ะกำลังออนแอร์อยู่กำลังออกอากาศอยู่ค่ะแล้วก็มีซิงเกิลใหม่ออกมาแล้วค่ะเพลงกุญแจของเธอค่ะซิงเกิลใหม่ซิงเกิลใหม่ใช่ค่ะเป็นนักร้องมีคุณครูทำเพลงให้ค่ะบอกได้เป็นครูโก้ครูโก้ทำเพลงให้ใช่ค่ะเพลงชื่อเพลงว่ากุญแจของเธอค่ะสามารถไปดาวน์โหลดใน YouTube ฟังได้เลยหรือยังยังค่ะตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนผลิตขั้นตอนแต่ก็สามารถที่จะให้น้องร้องได้นะฮะได้มาขอฟังนิดนึงได้ค่ะเปิดประตูความรักให้เธอออกมาจากหัวใจที่เธอปิดบังตัวเองเอาไว้และให้ฉันคนนี้ได้เป็นคนดูแลหัวใจได้ไหมให้ฉันนั้นได้เป็นกุญแจของเธอยอดมากๆถ้าใครอยากเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวบิดนายซิงเกิลคอนเทสต์2019ต้องทำอย่างไรบ้างคะง่ายๆเลยครับออนไลน์ตอนนี้คือเป็นเทรนด์ของทุกๆคนนะครับเข้าไปที่แฟนเพจนะครับแล้วก็พิมพ์ว่า B9แฟนคลับติดกันเลยนะฮะก็จะเจอหรือภาษาไทยนะครับบิดนายเอนเตอร์เทนเมนต์ติดกันเช่นกันรายละเอียดอยู่ในนั้นครบถ้วนเลยครับคือถ้าเกิดวันนี้เราอธิบายก็คงคิดว่าน่าอีกครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนะฮะก็ยังไงตะกี้ชูป้ายแล้วก็นะครับก็สั้นๆแค่นี้รายละเอียดอยู่ด้านในทั้งหมดนะครับหรือสอบถามนะครับเพิ่มเติมที่ LINE แอดนะครับก็เหมือนกัน A วงกลมนะฮะแล้วก็ติดกัน B9 แฟนคลับแค่นั้นเองครับ
ทีมงานก็จะตอบคำถามของคุณทุกคำถามนะครับนี่ค่ะก็คือความครบถ้วนนะคะสามารถสอบถามไปได้ที่ LINE แอดนะคะแอดไลน์ค่ะ B9 แฟนคลับนะคะหรือว่า Facebook Fanpage นะครับ Bit9 แฟนคลับนั่นเองค่ะต้องบอกเลยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีเกียรติยศนะคะถามถึงถ้วยรางวัลบ้างความพิเศษนิดนึงถ้วยรางวัลพิเศษยังไงบ้างคะคือในปีที่ผ่านมาทุกปีนะครับคือเราก็ได้รับเกียรติจากทางสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับที่มอบตาสัญลักษณ์นะครับแล้วก็การอนุญาตนะครับมาให้กับทางบิดนายอันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านออกรายการด้วยนะครับแล้วก็ในปีนี้เนี่ยความพิเศษของถ้วยรางวัลเนี่ยก็อย่างที่เรามีการทำทีเซอร์ไปถ้วยรางวัลในปีนี้ก็จะดูที่มีทรงคุณค่ามากขึ้นกว่าเดิมขึ้นไปอีกนะครับก็หวังว่าน้องๆทุกท่านที่ชมคลิปนี้อยู่หรือว่ารายการอยู่ตอนนี้นะครับก็ยังสมัครได้ทันนะครับเรายังเปิดรับสมัครออดิชั่นสดเนี่ยถึงวันที่15มิถุนายนนี้นะฮะแล้วก็ปิดส่งคลิปทางบ้านนะครับ30มิถุนายนเช่นกันนะครับหวังว่าทุกคนที่ชมรายการนี้อยู่ก็คงจะมีแรงบันดาลใจจากเพื่อนๆที่มาร้องเพลงให้เราฟังนะฮะแล้วก็อยากที่จะมีกำลังใจและต่อสู้ต่อไปในเส้นทางของดนตรีนะฮะครับผมนี่นะคะถือว่าอีกหนึ่งเวทีแห่งความฝันเวทีแห่งเกียรติยศนะคะวันนี้ต้องกราบใช่นะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้บริหารคนเก่งรวมไปถึงคุณครูน็อตนะคะแล้วก็น้องๆเยาวชนคนเก่งจากเวที Beat Night Singing Contest 2018ซึ่ง2019กำลังจะเกิดขึ้นแล้วรีบเลยนะคะสมัครออดิชั่นกันได้เลยตอนนี้เลยค่ะนะคะถึงวันที่15มิถุนายนนี้นะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าวันนี้เป็นวันศุกร์ที่มีความสุขมากๆคุณก้อยนะคะเวลาของรายการได้หมดลงแล้วค่ะผู้ชมสามารถติดตามรายการของเรานะคะตามวันและเวลาเดียวกันนี้วันจันทร์หน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครต้องติดตามให้ดีสำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกำลังชม Channel แปด Thailand Channel 8 Thailand New ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับการประกวดมิสแกนสุพรรณบุรีที่ได้มีการจัดขึ้นเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมานี้ค่ะซึ่งการประกวดในครั้งนี้นะคะเราก็ได้สาวลูกอินเตอร์น้องโอลี่โอลิเวียมานีโรดคว้าโมมิสแกนสุพรรณ2019ซึ่งงานนี้อะไรจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าจ้าน้องของเราเบอร์19เนี่ยก็เดี๋ยวน้องก็มีกองเชียร์เข้ามาค่อนข้างที่จะเสียงดังทั้งฮอทำให้งานนี้สนุกมากเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงน้องที่ว่าได้มงของเนี่ยเพราะว่าน้องเขาเหมาะคือน้องเขาจะเหมาะสมเพราะว่าหนึ่งน้องเขาพูดภาษาอังกฤษได้นะคะแล้วก็เขาก็เป็นธรรมชาติซึ่งแล้วคราวนี้ในเรื่องของที่น้องเขาจะไปต่อของมิดแกนไทยแลนด์หรือต่อที่ต่างประเทศพี่คิดว่าน้องเขาเหมาะสมที่สุดแล้วค่ะแสดงว่าทางปีนี้ทางมิสแกนสุพรรณบุรีเน้นในเรื่องของภาษาเป็นหลักเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าพี่เจสซี่เนี่ยอยู่ที่อเมริกานะคะก็คืออยากจะว่าอยากให้น้องต่อยอดไปถึงต่างประเทศซึ่งพี่เจสซี่ก็ทำธุรกิจที่เกี่ยวกับปั้นพวกนักแสดงแล้วก็ตรงนี้ก็เลยอยากจะได้ก็โดยที่ว่าคัดสรรเนี่ยก็คืออยากได้คนที่พูดภาษาอังกฤษได้ซึ่งถ้าพูดอังกฤษได้โปรเจคที่สามารถที่จะพาไปที่ต่างประเทศซึ่งไปพร้อมกันเนี่ยค่ะที่จะเดินสายกันนะคะค่ะทีนี้มาถามพี่เต้ามั่งดีกว่าว่าหนึ่งในคณะกรรมการเห็นอะไรในตัวน้องคะวิชั่นดีมากแล้วก็ความเป็นธรรมชาติของเขานะครับเจ้าว่าไปได้อีกไกลเลยแล้วก็ปีนี้เป็นมิสแกรนด์ดูอินเตอร์ขึ้นมากเลยนะครับแล้วก็ยกระดับทั้งหมดขึ้นมาคือส่วนใหญ่
หลายคนที่เข้ามาถึงรอบสุดท้ายเนี่ยภาษาอังกฤษใช้ได้นะครับพัฒนาอีกนิดนึงนี่ดีเลยนะครับค่ะแล้วพี่แมนเป็นไงบ้างเนาะพี่แมนตอนที่ได้คุยกับน้องตอนแรกเลยก็มีความรู้สึกว่าเราอยากได้คือตอนสัมภาษณ์หนังสือของคุณเจสซี่นะฮะคืออยากได้ความเป็นธรรมชาติอยากได้คนพื้นเพนี้และที่สำคัญที่สุดก็คือคนที่มีจิตใจงามที่สามารถที่จะช่วยการกุศลอะไรได้แล้วน้องนี่เขาพูดออกมาเป็นธรรมชาติแล้วก็ไลฟ์ลี่นะฮะในเรื่องราวของการช่วยเด็กที่ด้อยโอกาสของเมืองไทยก็คือนั่นก็คือการไปสอนภาษานะครับที่เป็นจิตอาสานะครับเดี๋ยวคงจะเดินสายตามวัดใช่ตามวัดที่น้องเขาต้องการพี่ก็จะไปเดินสายตามต่างประเทศแล้วนะครับเพื่อจะสอนภาษาไทยเพราะว่าใช่อยากให้สอนภาษาไทยโรงเรียนวัดเนี่ยสอนภาษาไทยแต่พอไปที่โรงเรียนวัดที่เมืองนอกเนี่ยต้องก็ไปสอนไปสอนภาษาอังกฤษที่เมืองไทยก็สอนภาษาไทยที่เมืองนอกชอบทัศนคติของน้องมากเลยคิดว่าน้องมีอะไรที่ต้องไปปรับปรุงไหมคะคือสิ่งที่ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วนนะครับก็คือเรื่องราวของเขาเรียกว่าความเป็นอินเตอร์ในเรื่องราวของการโพสต์การทำให้เป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์ให้ได้นะครับแต่คิดว่าน้องทำได้เพราะว่าน้องธรรมชาตินะครับแล้วก็สามารถที่จะฝึกได้ก็เพิ่มเติมเรื่องประวัติส่วนไปเรียนก็ประวัติของประเทศไทยแล้วก็ความมีเสน่ห์ของคนไทยอีกเพิ่มอีกนิดหนึ่งอยู่เลยค่ะน้องว่ายังไงบ้างวันนี้ยังไงบ้างตกใจค่ะการชมเราตกใจค่ะแล้วเมื่อกี้เห็นตอบคำถามบนเวทีบอกว่าสิ่งแรกที่เราจะทำนี่คือจะไปสอนภาษาอังกฤษอันนี้คือตั้งใจไว้เลยใช่ไหมคะเราจะเริ่มอันนี้ตื่นเต้นใช่ไหมดีใจที่คณะกรรมการเขาแบบเลือกเราไหมคะวันนี้ดีใจค่ะแต่ว่าหนูคิดว่าทุกคนที่มาประกวดก็น่าจะได้มิสแกรนด์ค่ะแล้วหลังจากนี้เราโดยส่วนตัวเราคิดว่าเราจะต้องพัฒนาตรงไหนเพิ่มเติมเพื่อไปสู่ระดับประเทศเหมือนที่กรรมการพูดค่ะต้องพัฒนาการโพสการเป็นอินเตอร์แล้วก็เป็นไทยมากกว่าด้วยค่ะชนบทไทยแลนด์นิว